ับเรียนพี่น้องประชาชนนะปัตตนเท่เนี่ยมันมีตัวมีตนนะครับมีตัวเต็มซึ่งเราคนตั้งใจทำงานที่แท้จริงมันจะสามารถสืบหาพยานหลักฐานได้จากชื่อต่างๆของบุคคลเหล่านี้นะผมเรียนว่าผมจับกำนันเปาะมาแล้วท่านคงรู้นะปัตตนเท่กระดาษเล็กนิดเดียวนะครับนะกระดาษแค่ไปเนี้ยนะเล็กกว่านี้อีกด้วยซ้ำไปผมยังเอากำนันเปาะติดมาแล้วนะเพียงแต่เขียนว่าทัศรีมีการทุจริตที่เมืองพัทยานะให้ท่านตรวจสอบด้วยผมไม่กล้าลงชื่อเพราะกลัวตายแค่นี้เมื่อผมเอาจริงผมตรวจสอบผมก็สามารถเอาผู้มีอิทธิพลในภาคตะวันออกมาดำเนินคดีได้ไล่นี่เป็นใครผู้ใหญ่บ้านกระจอกนะครับนะทำไมกกต.วางเฉยไม่ดำเนินการอันนี้ผมก็ให้ในทะเบียนผมพลโทวิษณุพ่วงไผ่ศรีร้องนะครับไปดำเนินคดีในอำเภอนะครับที่เสริมงามแล้วแล้วก็ไปร้องกกต.ที่ลำปางแล้วนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือที่อำเภอเถินนะครับที่เป็นข่าวตามคลิปนะที่ผมเชิญคุณธงชัยมาให้ข้อมูลเอ๊ะมารับข้อมูลจากผมไปนะครับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคุณชัยก็ไปแถลงข่าวอะไรต่างๆนะให้พี่น้องประชาชนทราบแล้วก็สื่อก็คงจะเห็นคลิปแล้วใช่ไหมสั้นๆความจริงคลิปมันยาวนะเพราะมันตั้งกล้องอยู่นานกว่าจะถึงเวลาอะไรเงี้ยนะแต่ที่เขาเสนอเขาก็ตัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องนะผมไปอย่างที่บอกสื่อมวลชนว่าผมได้รับการร้องเรียนเนี่ยผมก็ประกาศมันมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะถ้าเข้ามาซื้อเสียงปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องรับมาแต่รับเงินมาให้กาเบอร์2นะอย่าไปกาให้ผู้มีเพื่อให้ผู้คนวิทย์ที่มาแจกละนะครับมาทำลายประชาธิปไตยนะครับนะแล้วก็ถ้าใครมาแจกจ่ายเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้ให้ช่วยใช้มือถือเนี่ยถ่ายไว้ให้ด้วยส่งให้ที่ผมจะมีรางวัลให้ผมก็ประกาศไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องที่อำเภอเถินนะครับที่ท่านเห็นคลิปเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นที่มานะครับที่ว่าผมประกาศให้ช่วยถ่ายคลิปไว้ด้วยนะถ้าท่านดูจากคลิปไปแล้วในวันนี้ผมไม่ได้มาแจกจ่ายนะท่านดูจากคลิปแล้วท่านจะเห็นว่ามีนางเกียงมานะครับนะมาพบในตะวันเปิดเผยชื่อได้ตอนนี้เปิดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องปกปิดต่อไปแล้วพอถึงสถานีเติมเหลือแล้วถึงกกต.แล้วนะครับนะนางเกียงมามาพบในตะวันคือความจริงมาพบแม่นะครับแต่ว่าแม่ไม่อยู่นางเกียงมาก็ได้เอาเงินปึ้งละ30บาทเอ้ยปึ้งละ300บาทแม็กเอาไว้มาให้2คนนะแสดงว่าที่บ้านนี้มีผู้มีสิทธิ์2คนคือในตะวันคนถ่ายคลิปเนี่ยกับแม่นะครับแล้วยังบอกเบอร์1นะยังผมคงไม่ต้องอ่านแล้วนะครับแล้วก็กลับไปนะครับในตะวันเสร็จแล้วก็ได้แจ้งมาถึงทางทีมงานของผมนะก็ไปดำเนินคดีที่สภ.เถินแล้วนะครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กกต.ดำเนินการกันแล้วนะครับผู้ใหญ่จะกราบเรียนว่าผู้ที่จ่ายเงินเนี่ยมันดูถูกพี่น้องประชาชนชาวปางมากเลยนะดูถูกยังไงเอาเงินมาให้300บาทใช่ไหมให้ไปเลือกผู้สมัครเบอร์หนึ่งนะผมคิดคำนวณดูแล้วนะเอามาให้300บาทเพื่อให้รัฐบาลที่ทำงานไปเป็นระยะเวลา4 ปีปีละ365วันคูณกันไป4ปีเท่ากับ 1,460 วันเอามาจ่าย300บาทเพื่อที่คุณจะทำงาน 1,460 วันนะเอา300บาทตั้งหารด้วย 1,460 ได้40สตางค์เพราะฉะนั้นมันจ้างชาวบ้านเนี่ยวันละ40ตังค์ให้เลือกมันนะครับมันดูถูกพี่น้องประชาชนขนาดไหน